อัสสลามุอะลัยกุมเราะมะตุลลอฮิยะบบเระกาตุสวัสดีครับท่านผู้ชมครับด้วยความรักความห่วงใยนะครับเราอยู่บ้านช่วยชาติแต่เราอย่าลืมสร้างสวรรค์นในบ้านวันนี้เราเป็นผู้ศรัทธ,ธาวันนี้เราเป็นเ่าาของอัลลอฮ์สุบฮานุฮูวตาลา <c oughs> กับการที่เรามีการดําเนินชีวิตที่เรียกว่าเป็นคนหนึ่งของประเทศชาติก็คือการช่วยชาติก็คือการอยู่บ้าน แต่กับการที่เรามีคนที่อยู่ในบ้านที่เรียกว่าสมาชิกในครอบครัวเนี่ยเราต้องไม่ลืมกับการที่จะสร้างสวรรค์ในบ้านเรื่องของการอยู่ในช่วงของโควิดท่านพี่น้องท่านผู้ฟังผู้ชมครับการรักษาละหมาดยอมะในบ้านให้เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่สําคัญเป็นเรื่องที่เราจะอยู่ใกล้ชิดกันเป็นเรื่องที่เราจะได้สุญูุดแล้วก็ทําการเข้าใกล้ชิดกับอัลลอฮฺสุบฮานวตะลา แล้วเรามาดูว่าเมื่อเราละหมาดเราทำาย่าหมาร่วมกันแล้วเนี่ยสิ่งที่เราควรจะเพิ่มกับชีวิตที่เราอาจจะไม่เคยทำก็คือว่าหลังจากละหมาดอัลสรีเสร็จแล้วเนี่ยโดอาที่เราควรจะวิงวอนขอทั้งเช้าและเย็นแต่ช่วงเย็นก็คือเราขอตอนหนครับหลังอัสรีเริ่มได้เลยครับบิสมิลลาฮิลเราะลลาฮิวะดุรุมัสมิฮิชัยอันฟิลอัลดิวะลาฟิสซมะอุวสซามิออาลิมสามครั้งเป็นอักาที่รอสูลุลลอฮ ส่วนละลัยวัสัน้ำได้ใช้เราเนี่ยนะให้กล่าวเช้าแล้วกล่าวเย็นเนี่ยอย่างละสามครั้งเวลาละสามครั้งเราอาจจะบอกว่าเราเพิ่งจะมานิยมหรือฮิตหรือกล่าวติดปากกันในช่วงนี้เพราะอะไรครับถ้ากล่าวอันนี้แล้วโรคภัยต่างๆไม่สามารถที่จะมาสัมผัสได้แต่ทุกอย่างต้องดูอาแล้วขอกับอัลลอฮ์นะครับประการถัดมาก็คือหลังจากที่เราได้ละหมาดอัสรีเสร็จแล้วเราได้ไปทําอย่างอื่นแล้วเนี่ยก่อนที่ดวงอาทิตย์จะตกดิน เราต้องไม่ลืมกับการที่จะเข้าใกล้ชิดอัลลอฮ์ด้วยกับการเริ่มที่จะไปสู่ภาสัยยดะละหมาดมะเกริบก็คือช่วงก่อนละหมาดมะเกริบนั่นก็คืออะไรครับก่าวตัสเปียซุบฮานลอออะบิฮัมดีซุบฮานลออฮิลอาซีมให้มากนะครับนี่เป็นเวลาช่วงที่มีตัวบทมีฮะดิษแล้วก็มีคํากล่าวรองรับไว้แต่ผมพูดสั้นๆก็คือวิธีปฏิบัติสําหรับเราประการถัดมาก็คือว่าเมื่อละหมาดมะเกริบแล้วละหมาดเสร็จแล้วโนอากันแล้ว ไม่ควรลืมสอลาวาทให้กับท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมสอลาวาทสั้นๆอัลลอฮุมะซัลลัลลอฮุมลลิอะลัยฮิวะสัลลิมหรือเราเอาสอลาวาทที่อยู่ในตระชะฮุดกันอัลลอฮุมะซัลลัลลอฮิอะลัยฮิมอะหรือมุฮัมมัดเอามากล่าวให้มากนะครับนี่คือหลังละหมาดมะกริบเพราะเป็นเวลาที่ช่วงหัวใจของเราเนี่ยทำงานมาทั้งวันและช่วงนี้ควรจะเป็นช่วงอะไรครับชาร์จแบตให้เข้าใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ใหมานะครับแล้วก็ต้องไม่ลืมคำว่าละเขาละวะละกลลัว นะครับประการถัดมาก็คือว่าในช่วงนี้ช่วงโควิดอาจจะวิตกอาจจะตระหนกแต่สิ่งที่เราต้องทําให้ใจเรามั่นคงนั่นก็คือแล้วจะได้รับการตอบแทนจากลลอ a ์ก็คือการอะไรครับการทําสอดกอสอดกอท่านผู้ฟังผู้ชมอาจจะบอกว่าต้องบริจาคไม่ใช่สอดกอก,ก็คือยิ้มให้กันและกันเปิดประตูบ้านเจอเพื่อนบ้านยิ้มให้เขาอันนี้ถือว่าเป็นสอดกอเดินออกไปนอกบ้านแต่อย่าไปไกล เราเจอขยะเจออะไรครับเจอไม้ไม้ลูกชิ้นแหลมแหลมเจอเศษแก้วแตกหยิบใส่ถังขยะนี่ก็เป็นสอดเอกรอเราไม่รู้จะไปไหนเราบอกว่าเราอยู่บ้านช่วยชาติท่านผู้ฟังท่านพี่น้องครับโทรศัพท์ทุกคนแนะทบจะถืออยู่ในมือนนนหนึ่งวันเนี่ยส่งรอยยิ้มดีๆสลามดีๆตัวอาให้กันส่งไปทางไลน์ส่งไปทางแชทก็ได้นี่ก็เป็นสอดเอกรอแล้วถ้าหากว่ามีองค์กรหน่วยงานไหนที่ต้องการ การช่วยเหลือในเรื่องของการสร้างการต่อเติมเงินเดือนครูนะครับก็เราก็ร่วมบริจาคโอนทางไลน์โอน,ทา,าโอนทางอะไรครับทางเรื่องของการโอนเงินก็ได้นั่นก็ถือว่าเป็นสอดก็และที่สําคัญก็คือว่าเราจะนอนแล้วอย่าลืมอ่านสองอายะสุดท้ายของโซลาร์บอกรัตั้งแต่อามนันั์รอสูลุบิมาอุนซิลอะไรๆสองอายะสุดท้ายนะครับ เราจะอ่านก่อนนอนแต่ก่อนจะเข้านอนอย่าลืมแล้วหมาสุนัตวิเตศ3ารอกันะครับแล้วก็สุดท้ายจริงๆก็คือว่าวันนี้เราอยู่บ้านว่างกันประมาณ10นาทีกว่าๆบางคนถึง20นาทีอัสการยามเช้ากับยามเย็นหยิบหนังสือขึ้นมามีทั้งแบบแปลไทยแล้วไม่แปลไทยเปิดในอะไรครับใน YouTube ก็ได้เปิดของ1น1ก็ได้อัสการมีทั้งยามเช้ายามเย็นอ่านไปพร้อมๆกันนั่นคือ จะทําให้จิตใจของเรานั้นสงบแล้วเข้าใกล้ชิดกับอัลลอฮ์แล้วขอดาใายเราทุกคนได้รับการคุมของจากอัลลอฮ์แล้วขอให้โรคนี้หายจากโลกของเราเพื่อที่ทุกคนนั้นจะได้กลับมาสู่ภาวะปกติครับอบิลไลตอฟิกวัฮีดายะวาสลามอัลัยกุมรัอฮ์มาตุลลอฮีวาบรอกาตุ